بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كب الحمد لله ما تبين رما كب كنت الله سبحانه وتعالى نعمة تنلعي تي بروم لا بتانك يبوك رو ความโปรดปรานต่างๆที่พระองค์ได้ให้แก่พวกเราอย่างมากมายที่ไม่สามารถขนานนับได้อัลฮัมดุลิลลาห์ในเนมะที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาทั้งซอฮิรและก็บาตินเนมะติลอิสลามเนมะติลฮิดายะห์เนมะสุขภาพร่างกายที่ดีเนมะริสกีที่สมบูรณ์ครับพี่น้องครับก็วันนี้เราก็มาต่อกันในเรื่องของแนวทางอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แนวทางของฟิรกะตุนนาจียะแนวทางของบรรดาผู้ติดตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์และชาวซะลาฟุศซอลิห์วันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุของการแตกแยกประชาชาติซึ่งมันก็เป็นไปตามการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอดรันและก็กอดออิลลาฮิกาวนันเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรู้ถึงอนาคตอัลลอฮฺนั่นคือความรู้ของอัลลอฮฺที่มาก่อนกอดอกอดรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺกำหนดมาที่นี้และก็ด้วยความรู้ของอัลลอฮฺที่มาก่อนหน้าแล้วฉะนั้นมันก็จะต้องมีการเกิดความขัดแย้งของประชาชาติแล้วเกิดความแตกนะเกิดความแตกแยกของประชาชาติซึ่งการแตกแยกตรงนี้ ถ้าเราจะมาพูดถึงหรือว่าให้เห็นภาพนั่นก็คือการแตกออกจากญะมาอะฮ์มุสลิมีนนะการแตกออกจากญะมาอะฮ์มุสลิมีนที่อยู่ในหลักการที่ถูกต้องซึ่งเดิมๆนั้นในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้คนได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องจากบรรดาซอฮาบะห์และก็มาหลังจากนั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงไม่มีอะไรขัดแย้งนอกจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะถ้ามีก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่นั่นถ้าหากว่ามีหลักฐานมาพวกเขาก็จะตามหลักฐานจะมาขจัดด้วยกับหลักฐานอย่างเช่นที่ท่านอุมาร์บินคอตอบนะหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปนั้นท่านก็ห้ามปรามผู้คนได้กล่าวอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้เสียท่านนบีขึ้นไปหาอัลลอฮ์แล้วจะกลับมานั่นคือท่านรับไม่ได้แต่หลังจากนั้นอบูบักรก็อ่านอัลกุรอานบอกท่านนบีก็เสียชีวิตว่ามามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมินกับลิรุซุลท่านนบีมุฮัมมัดก็เป็นคนธรรมดาเป็นรอซูลคนเหมือนคนก่อนถ้าหากว่าท่านได้เสียชีวิตไปอันนี้คือบ่งบอกถึงว่าท่านนบีก็จะต้องมีการเสียชีวิตด้วยทีนี้อุมัรบินคอตอบก็ได้สยบกับองค์การตามองค์การดังกล่าวนั้นอันนี้คือตัวอย่างเช่นนะทีนี้มาหลังๆก็คือการแตกออกจากญะมาอะฮ์นั่นก็คือการแตกออกจากความคิดเริ่มมีการแตกในเรื่องของความเชื่อก็เลยแตกออกนะแรกๆแตกออกไม่มากคน2คนหลังจากนั้นก็มีบางคนก็ไปรวมตัวกับคนๆนั้นไม่เห็นด้วยกับความเชื่อเหล่านั้นดังที่ได้เกิดพวกกลุ่มกอดารียะหรือกลุ่มมุอ์ตะซิละห์แล้วก็กลุ่มญะฮ์มียะห์แรกๆกันไม่มีไม่มาก
ก็เลยนั่นแหละพวกเขาคือเหมือนกับแตกออกจากจามาตุลมุสลิมีนทั้งที่มุสลิมเดิมมันเป็นก้อนเดียวเป็นจามาเดียวก็เลยพวกเขาก็เลยเกิดเป็นลัทธิขึ้นมาที่นี่แล้วเกิดมีการตามขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มพวกกอดารียะกลุ่มพวกยะฮ์มียะกลุ่มพวกมุอ์ตะซิละแล้วก็มาหลังจากนั้นก็กลุ่มพวกอะห์ลุลกะลามต่างๆซึ่งก่อนหน้านั้นก็เกิดกลุ่มอัสซะบะอียะนะกลุ่มพวกที่ตามอับดุลลอฮ์บินซะบะหรืออิบนุซาวดะที่คอยปลุกปั่นให้มุสลิมออกจากผู้นำแล้วก็สร้างความคิดที่แปลกๆว่าคอลีฟะห์นั้นต้องให้กับท่านอาลีอันนี้คือลองดูพี่น้องว่าแรกๆก็คือไม่มีกลุ่มนะมีแค่คนสองคนก็เลยกลายเป็นผู้มีคนได้เลื่อมใสอยู่ไปนานๆก็มีคนที่เลื่อมใสบวกกับความอิจฉาริษยาของศัตรูอีกด้วยจากศาสนาอื่นก็เลยมุสลิมเกิดความแตกแยกอันนี้คือรูปของที่ไปที่มาของการแตกแยกจากญะมาอะห์ใหญ่ก็เลยกลายเป็นกลุ่มๆต่างๆตรงกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มากล่าวในหะดีษอัลอิฟติรอกนะที่ท่านนบีก็ได้มาบอกว่าซะตัฟตริกฮาซิฮิลอุมมะและประชาชาตินี้จะแตกออกเป็น73จำพวกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวก่อนหน้านั้นบอกว่าอิฟตารอกติลยะฮูดุอะลาอิห์ดาวะซะบอีนฟิรกะนะพวกยะฮูดได้แตกออกเป็น71จำพวกวัฟตารอกตินนะซารออะลา72วะซะบอีนฟิรกะพวกนะซารอได้แตกออกเป็น72จำพวกวะซะตัฟตาริกฮาซิฮิลอุมมะฮ์อะลา30อะลา73ฟิรกะนะอะลา73ฟิรกะกุลลุฮาฟินนารอิลลาวาฮิดะและประชาชาตินี้จะแตกออกเป็น73จำพวกอันนี้คือที่ท่านนบีได้กล่าวทุกกลุ่มมันตกนรกนอกจากกลุ่มเดียวและก็การตกนรกของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ตั้งที่มีอุลามะมุฮักกิกีนได้อธิบายก็คือก็มีทั้งตกนรกตลอดกาลถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่ออกจากศาสนานี้ไปเลยปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธซุนนะแล้วก็หรือว่ามีสาเหตุที่ทำให้ตกศาสนาในความเชื่อของพวกเขากลับไปกราบไหว้มักลูกนะกราบไหว้สิ่งถูกสร้างทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือตกนรกตลอดกาลแล้วก็มีเหมือนกันจากการแตกออกนั้นก็คือเป็นบิดอะห์ถึงขั้นไม่ตกศาสนาถ้าอย่างนั้นก็คือถือว่าไม่ตกนรกตลอดกาลสุดท้ายพวกเขาก็ได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากมีอัตเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือนะอธิบายที่บอกว่าทุกๆกลุ่มทุกกลุ่มมันตกนรกก็คือมีก็คือตกนรกตลอดกาลไปก็มีตกนรกชั่วคราวก็มีและนี่คือในหะดีษที่ได้รายงานมาพี่น้องแล้วก็เป็นหะดีษที่มีสายรายงานมากมายนะอย่างเช่นรายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อบูดาวูดแล้วก็ติรมิซีอิบนุมาจาแล้วก็ฮาเกมแล้วก็อื่นๆนะที่ได้รายงานแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวอีกมาบอกนะเป็นคำบอกกล่าวว่าละตัตตะบิอุนซะนะนะมันกานะกับละกุมชิบรอนบิชิบรอนชิบรอนบิชิบรินพวกท่านทั้งหลายจะไปปฏิบัติตามแนวทางของคนกลุ่มก่อนๆอุมมะห์ก่อนๆคืบต่อคืบนะซิรออันบิซิรออันซอกต่อซอกฮัตตาลาวดะคอลูจุฮรอดับบินลัตตะบะตุมูเอากามะกอลอะลัยฮิศศอลาตุวัสสะลามถึงแม้ถ้าพวกเขาเข้าไปในรูแย่พวกท่านก็เข้าไปในรูแย่ตามคือทำตามหมดทุกอย่างซอฮาบะห์ก็ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ใครกันหรือพวกเขาเหล่านั้นพวกยะฮูดหรือว่านะซารอใช่ไหมกอละฟะมันถ้าไม่ใช่พวกเขาแล้วจะเป็นใครนั่นคือก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวว่ามีจากประชาชาตินี้ไปตามแนวทางของพวกยะฮูดแล้วก็พวกนะซารอ
อันนี้คือนะเป็นหลักฐานที่จะเกิดนะว่าประชาชาตินี้จะแตกมาดูสาเหตุของการแตกแยกกันหน่อยพี่น้องนั่นก็คือท่านเชคมุฮัมมัดบากรีมนะได้กล่าวในหนังสือของท่านกิตาบวสตียะอะห์ลุสซุนนะห์บัยนัลฟิรักนั่นบอกว่าในหนังสือที่เขียนว่าความเป็นกลางของชาวซุนนะระหว่างกลุ่มต่างๆนะท่านก็ได้กล่าวได้นะกล่าวนะบอกถึงประเด็นสำคัญสำคัญเกี่ยวกับสาเหตุที่จะนะสาเหตุที่ประชาชาตินั้นได้แตกแยกก็บอกว่าเป็นสาเหตุนะท่านก็ได้แบ่งเป็นสาเหตุดาคิลีและสาเหตุคอริจีสาเหตุที่มาจากภายในและสาเหตุที่มาจากภายนอกหรือว่าผลกระทบภายนอกนะจากสาเหตุของภายในก็คือผู้คนตามฮาวาการปฏิบัติตามฮาวาการปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำของตนเองคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีก็เลยปฏิบัติตามกันเอาอารมณ์มาตัดสินเรื่องศาสนาอิสลามأفمن ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله พระองค์ได้ทรงตรัสว่าจะมีใครอีกหรือที่จะหลงผิดมากไปกว่าผู้ที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาอื่นจากทางนำของอัลลอฮ์อันนี้คือการตามอารมณ์นั้นเป็นสาเหตุที่นำไปสู่สิ่งที่หลงผิดแล้วก็สาเหตุหลักๆอีกนั่นก็คืออัลญะฮลนะความโง่เขลาการที่ไม่รู้การขาดความรู้ในเรื่องของศาสนาและนั่นแหละที่จะนำไปสู่การเกิดความแตกแยกเพราะไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดจะนำไปสู่การแตกแยกการอิคติลาฟนะการทำในสิ่งที่บิดเบือนก็เลยเกิดการเป็นกลุ่มต่างๆและต่อมาอีกนั่นก็คือสาเหตุนะจากสาเหตุนะคืออัลกูลูนะแล้วก็วัตตฟรีดนะอัลกูลูนะแล้วก็วัตตฟรีดการเลยเถิดในบางเรื่องหรือว่าการหย่อนยานอีกในบางเรื่องอันนี้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่พอดีพอดีแล้วนะแต่ถ้าเราไปเลยเถิดหรือไปหย่อนยานโดยการทิ้งหลักการมันก็จะเกิดปัญหาอาจจะเกิดความแตกแยกดังเช่นนะในอดีตนั้นก็มีพวกกลุ่มคอวาริชนะที่ออกจากจะมาถึงมุสลิมในแรกเริ่มนั่นก็คือพวกเขาก็จะมีการเลยเถิดนะการเลยเถิดแล้วก็เกิดกลุ่มต่างๆหลังจากนั้นหรือบางกลุ่มก็ตัฟรีดนะก็คือการย้อนยานในหลักการของศาสนาก็จะเกิดการแตกออกจากญะมาอ์กลางญะมาอ์อะห์ลุสซุนนะห์เหมือนกับบางกลุ่มนั้นไม่ปฏิบัติก็ได้อีหม่านอย่างเดียวก็พออันนี้คือเป็นการหย่อนยานหย่อนจนเกินไปอีกฮิญาบไม่ต้องคลุมก็ได้ละหมาดไม่ต้องละหมาดก็บอกอีหม่านอยู่ในหัวใจอันนี้คือหย่อนยานก็เลยเกิดเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงแล้วก็ในเรื่องอื่นๆในเรื่องของอีมานในเรื่องของอัสมาอัสซิฟาตในเรื่องของกอฎอวัลกอดรนะก็ระหว่างนี้เหมือนกันอยู่ในเรื่องของการเลยเถิดและการหย่อนยานต่อมาอีกนั่นคือสาเหตุนะมุสลิมก็เริ่มมีการไปเรียนแบบศาสนาอื่นในเมื่อประชาชาติอิสลามได้ขยายประเทศขยายการปกครองแล้วก็ลามไปถึงเมืองที่มีศาสนาอื่นอยู่นั่นน่ะก็มีบ้างก็ไปเรียนแบบแล้วก็มีบ้างก็ไปเรียนแบบความคิดของพวกเขาเหล่านั้นอย่างเช่นการเอาเรียนแบบเอ็นมุนกะลามเอ็นเขาเรียกว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะปรัชญาต่างๆตรรกะต่างๆอย่างนี้เอาตรรกะต่างๆมา
ใช้ในศาสนาอิสลามจนกระทั่งว่าพวกเขาเอาความคิดมาเป็นใหญ่เอาความคิดมาเป็นใหญ่กว่าหลักการก็เลยว่าต้องให้หลักการตามความคิดของพวกเขาก็เลยแตกออกไปอีกเป็นกลุ่มต่างๆแล้วก็เช่นเดียวกันก็เปิดประตูแห่งการตะวีลนุซูสนะการแปลความหมายเองโดยที่ไม่มีหลักฐานอันนี้คือเราสำคัญที่สุดพี่น้องว่าอัลลอฮฺสุนนะวันจะมาจะท้ามาหลักฐานเพราะเราก็ตามตัวบทปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ที่ให้ตามตัวบทอิตตะบิอ์มาอุนซิลอิลัยกะมินร็อบบิกจงปฏิบัติตามหลักฐานที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าอันนี้คือมาจากสาเหตุที่สำคัญเช่นเดียวกันนั่นคือไปตะวิลุนุซูสโดยที่เอาความคิดนั้นมาเป็นใหญ่แล้วก็ไปแปลองค์การต่างๆนั้นด้วยกับสมองของตนเองโดยที่ไม่มีหลักฐานมารับรองต่อมาอีกนั่นคือจากสาเหตุภายนอกนะสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งก็คือนะการตะวีนที่เราได้บอกไปแล้วก็การเอาสติปัญญามานำหน้าศาสนานะจากที่เราได้บอกไปมาดูสาเหตุภายนอกกันอีกนะพี่น้องก็นั่นก็คือการที่มุสลิมไปเรียนแบบศาสนาอื่นนี่ก็เลยเกิดบางครั้งก็เกิดการทำอามันอิบาดะห์เหมือนพวกเขาไปเรียนแบบความเชื่อแล้วหรือว่าไปเรียนแบบการทำอามันอิบาดะห์ก็เลยนำเข้ามาในอิสลามมันกลุ่มต่างๆก็มีการเชื่อแบบแปลกๆเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลงร่างมาเป็นมะคลูกเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้ามาสิงอยู่ในมรรคโลกอันนี้คือไปเล่นแบบจากศาสนาอื่นแล้วก็มีความคิดที่บอกว่าทุกอย่างคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือล้วนแล้วไปเล่นแบบจากศาสนาอื่นที่มันคืบคานเข้ามาและนั่นดังที่เราได้บอกไปจากสาเหตุแรกๆก็คือการที่ไม่เรียนหนังสืออิสลามให้ถูกต้องซะก่อนก็เลยโดนชุบฮะฮ์หรือว่าโดนความแตกต่างจากศาสนาอื่นเข้ามาไปเรียนรู้หลักการศาสนาอื่นเข้ามาก่อนหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็คือคนศาสนาอื่นเข้ารับในอิสลามนะจากคนศาสนาอื่นเข้ารับอิสลามแต่ก็ยังไม่ละทิ้งในสิ่งที่ว่าเขามีอยู่ทั้งหมดคือคนเข้ารับอิสลามแรกๆนั้นพี่น้องบางครั้งก็ยังทิ้งไม่หมดของเก่าๆนะยังทิ้งไม่หมดจากความเชื่อหรือจากอามานอิบาดะห์นะการทำของพวกเขาก็เลยนะมีการปะปนอยู่บ้างเอาความเชื่อเดิมๆหรือก็เอาพิธีกรรมเดิมๆของศาสนาของตัวในอดีตนั้นเข้ามาในอิสลามไปบ้างอันนี้คือก็เลยเกิดนะความคิดที่แตกต่างก็เลยมีชุบฮะฮ์เกิดขึ้นในอิสลามนะมีความคลุมเครือต่างๆเกิดขึ้นในอิสลามแล้วก็ต่อมาอีกนั่นคือนะการไปแปลเอาหนังสือพวกฟัลซะฟะนะพวกปรัชญาต่างๆนะหรือว่ามันติกนะความรู้ที่เกี่ยวกับนะตรรกะต่างๆหรือว่าอิลมุลกะลามต่างๆนั่นเพราะว่าไปเห็นว่าพวกเขานั้นเก่งกาจพูดเก่งอะไรเหล่านี้ก็เลยนำเอาสายวิชานี้นะสายวิชาตรรกะต่างๆนั้นนะหรืออัลมุลกะลามหรือพวกปรัชญาต่างๆนั้นที่เอามาจากความคิดมาเป็นใหญ่ล้วนแล้วเอามาจากความคิดเป็นใหญ่ก็เลยเข้ามาในศาสนาอิสลามและก็ในอดีตก็มีบางรุ่นบางยุคคอลิฟะห์บางท่านนั้นก็ส่งเสริมให้มีการเรียนวิชาเหล่านี้นั่นเป็นอย่างนั้นซะอีกก็เลยเกิดความวุ่นวายในอิสลามอันนี้คืออีกจะอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในอิสลามแล้วก็สุดท้ายก็มาวิจารณ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาวิจารณ์เรื่องของอะกีดะห์ก็เลยแตกออกในเรื่องของความเชื่อนั่นต่างๆ
หรือไปเรียนแบบจากศาสนาอื่นในเรื่องของความเชื่อต่อมาอีกนะจากสาเหตุที่จะนำไปสู่แต่ความแตกแยกนั่นก็คือมาจากสาเหตุภายนอกที่ศัตรูอิสลามนั่นนะวางแผนร้ายต่ออิสลามต้องการสร้างที่จะให้มุสลิมแตกแยกดังเช่นที่พวกเขาได้ปลุกปั่นอับดุลลอฮ์บินซะบะให้เป็นคนที่แกล้งเข้ารับอิสลามแต่เพื่อจะสร้างความเสื่อมเสียในอิสลามก็เลยมีแนวคิดอูลูการเลยเถิดต่อท่านอาลีบินอบีตอลิบว่าท่านนั้นเป็นมาซูมนะท่านเป็นคอลีฟสมควรเป็นคอลีฟะต่อมาเอกว่าท่านเป็นมาซูมแล้วก็แนวคิดนี้เกิดเลยถึงขั้นกับว่าท่านอาลีบินอบีตอลิบเป็นพระเจ้านะมีบางลัทธิจากพวกเขานั้นนะสุดโต่งจนกระทั่งถึงขั้นกราบไหว้ท่านอาลีบินอบีตอลิบแล้วบอกว่าอาลีบินอบีตอลิบมีซิฟาตของการเป็นพระเจ้าเหมือนกันในเรื่องของการรู้สิ่งลึกลับแล้วก็ทำอะไรก็ได้ให้ฝนตกนะให้เมฆเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้คือก็เลยเกิดเป็นความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งของมุสลิมีนอันนี้คือจากสาเหตุใหญ่ๆในจากสาเหตุนะภายนอกหลักๆนะที่ทำให้มุสลิมเกิดความแตกแยกเกิดขึ้นแล้วก็ท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนะก็ได้กล่าวเตือนไว้แล้วนะเราก็เคยพูดหลายครั้งนะในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายอย่างง่ายๆนะยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องท่านก็สอนอะไรแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะรายงานบอกว่าคอตตะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตตันบียะดิฮิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เขียนคอดนะเขียนเส้นหนึ่งด้วยมือของท่านเองคือวาดลงไปในบนแผ่นดินนั่นนะนะขีดให้เห็นซุมมากอลฮาซาซะบีรุลลอฮิลมุสตะกีมบอกว่านี่คือหนทางของอัลเลาะห์ที่เที่ยงตรงวะคอตตะคุตูตันอันยามีนีฮิวะชิมาลิแล้วก็ท่านนบีก็ได้เขียนหลายๆเส้นอีกข้างๆนั้นตีออกไปอีกจากเส้นเหล่านั้นนะไปหลายๆเส้นข้างๆทั้งด้านขวาและก็ด้านซ้ายซุมมากอนท่านนบีกล่าวว่าฮาซิฮิอัสซุบุลไลซะมินฮาซะบีลุนอิลลาอะลัยฮิชัยฏอนยะดออูอิลัยท่านนบีกล่าวว่านี่คือหนทางไปสู่ความหลงผิดต่างๆหนทางต่างๆที่มีชัยฏอนคอยเรียกร้องอยู่หลังจากนั้นท่านนบีก็อ่านว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมฟัตตะบิอูولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله นะท่านนบีก็อ่านว่าองค์การที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าและนี่คือหนทางของข้าที่เที่ยงตรงเพราะท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามแนวทางอันนี้นี่คือหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตัตตะบิอุสซุบุลและอย่าได้ตามหนทางอื่นๆเพราะมันจะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นออกจากหนทางของพระองค์อันนี้คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เตือนมาก่อนหน้าแล้วก็บอกอย่างง่ายๆดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดง่ายๆพี่น้องให้ซอฮาบะห์เข้าใจง่ายๆทีนี้ก็มีจากความขัดแย้งอีกในเรื่องของหะดีษอิฟติรอกมีบางคนก็ปฏิเสธหะดีษอิฟติรอกบอกว่าประชาชาติจะไม่แตกแยกนั่นก็มีเหมือนกันบอกว่าประชาชาติจะไม่แตกแยกก็เลยมองในแง่ดีตลอดนั่นคือนั่นก็มีกลุ่มหนึ่งปฏิเสธการแตกแยกของอุมมะก็เลยนั่นก็เลยกลายเป็นนะไม่ได้ไปอิงการหรือไม่ไปด่าว่ากลุ่มต่างๆบอกมุสลิมทั้งนั้นเขาก็คือมุสลิมทุกคนก็เข้าสวรรค์ทั้งหมดแต่ไปกันคนละทางอันนี้คือมีบางคนกล่าวอย่างนั้นก็เลยไม่มีการตักเตือนถึงความผิดพลาดแล้วก็ปัญหาอีก มีบางคนก็บอกว่าตราบใดที่อันนั้นคืออีกปัญหาหนึ่งก็คือบางคนก็กล่าวว่าตราบใดที่ประชาชาตินี้แตกแยกแล้วก็ปล่อยไปเถอะในเมื่อท่านนบีก็กล่าวแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วปล่อยไปอันนั้นก็อีกเหมือนกันนะเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่การแตกแยกขึ้นไปอีกนะเขาเหมือนกับว่าเรดอตามที่เรากำหนดก็คือพอแล้วดิทั้งนั้นไม่ต้องไปนั่นแล้วในเมื่อเรากำหนด
ก็เลยมันก็ให้ทุกคนให้เรดอต่อกลุ่มต่างๆนะเรดอต่อสิ่งลงผิดต่างๆแล้วก็ไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเลยไม่คิดที่จะตักเตือนอันนั้นก็มีอีก นะก็เลยปล่อยไปกลุ่มต่างๆเหล่านั้นเราต้องอยู่ร่วมกันนะเราต้องมีความรักกันปล่อยไปเขาจะทำอะไรก็ปล่อยไปโดยที่ไม่มีการตักเตือนนะพี่น้อง อันนั้นคือไม่ถูกต้องอีกเป็นความคิดที่ผิดเพี้ยนไปอีกก็เลยเป็นการตัลบีสต่อมุสลิมนะให้เกิดความแตกแยกปล่อยให้เขายิ่งหลงผิดเข้าไปอีกยิ่งถ้าว่าคนเป็นผู้รู้พี่น้องนะกล่าวอย่างนี้อีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วและถ้าเป็นผู้รู้อีกถ้าเห็นความผิดและไม่ตักเตือนนั้นก็นั่นก็กลัวที่จะอัลลอฮ์สอบสวนในวันกิยามะนะทุกอย่างอัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะและจากปัญหาอีกนั่นคือ การเกิดความแตกแยกของประชาชาตินั่นอีกนั้นจากปัญหาพี่น้องนะบ้างก็รีบตัดสินผู้อื่นนะคนที่เห็นต่างรีบตัดสินผู้อื่นว่าเป็นคาวาริจบ้างนะเป็นพวกตกศาสนาบ้างอันนี้ตักฟีรยิ่งถ้าเป็นตักฟีรนะก็อันตรายนะเพราะตักฟีรนั้นมีเงื่อนไขของมันมีอุซูลของมันนะมีอะไรเขาเรียกต้องมีเงื่อนไขต่างๆนะต้องบายานนะต้องไม่มีมาว่าเนี่ยมาตักฟีรต่างๆเหล่านั้นมีกฎเกณฑ์มากมายกันตักฟีรก็ไม่ใช่เป็นการตักฟีรอย่างเร่งด่วนอย่างรีบสรุปนะเรื่องของแบบนี้ไม่ได้ตักฟีรกลุ่มต่างๆนอกจากด้วยการวิเคราะห์วิจัยนะต้องให้อุลามะใหญ่ๆต้องให้ตัวกอดีระดับนู้นนะต้องให้อาลิมอุลามะอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไต่ตรองก่อนแล้วก็เรียนรู้วิจัยซะก่อนอันนี้คือเช่นเดียวกันอีกพี่น้องก็กลัวในเรื่องปัญหาเหล่านี้บางคนก็ตักฟีรฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวใครที่แตกต่างกับพ่อก็ตักฟีรนะหรือว่าไปบอกว่าผิดทั้งหมดบางอย่างนั้นนะพี่น้องก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่ผิดทั้งหมดบางเรื่องก็อนุญาตที่จะเห็นต่างได้อย่างเช่นโดยเฉพาะในเรื่องฟิกนะในเรื่องฟิกนี้เห็นต่างกันได้ไม่ใช่ไปบอกคนอื่นผิดทั้งหมดคนที่ไม่เหมือนเขาก็คือผิดนะบ้างก็มีบางรายงานนะครับเห็นแตกต่างกันมันแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่พี่น้องเป็นมัสอะละห์เล็กๆอนุญาตเห็นต่างกันได้หรือบ้างก็อนุญาตให้ทำได้ทั้งหมดเหมือนดูอาต่างๆก็มีบางรายงานก็อีกกล่าวอีกแบบนึงมีบางรายงานก็อีกกล่าวอีกแบบนึงก็คือได้ทั้งหมด ทีนี้คือนั่นคือเราต้องมีฟิกเหมือนกันในเรื่องของการที่มีมัสอะละห์แตกแยกในเรื่องของฟิกนั่นน่ะต้องเข้าใจอันนี้คือเรื่องฟิกนั้นเป็นเรื่องกว้าง ฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจในบทเหล่านี้นะไม่ใช่เอาไปรีบเร่งไปว่าผู้อื่นที่ไม่เห็นตรงกับคนเขาเองนั่นน่ะผิดทั้งหมดนะวะลัยยะตุบิลนั่นคือเป็นการรีบเร่งและก็เช่นเดียวกันอีกนะพี่น้องว่าบางกลุ่มมันก็ไม่รู้ บางคนก็ไม่นะพูดด้วยความไม่รู้คือบางคนนั้นก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดที่อนุญาตให้เห็นต่างกันได้นะในบางเรื่องในบางโดยเฉพาะกรณีเรื่องฟิกที่เราได้บอกไปอันนี้คือนะพี่น้องสำคัญในเรื่องของการฟิกมุอามะละห์ต่อกลุ่มต่างๆด้วยก็อินชาอัลเลาะห์นะเราค่อยมาพูดคุยกันต่อในตอนต่อไปวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกๆคนขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ชี้ทางนำที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกๆคนหนทางที่ไปสู่ความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าหนทางที่อัลเลาะห์ได้ให้เนี่ยมาให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาและไม่ใช่หนทางของบรรดาผู้ที่ถูกกริ้วและบรรดาผู้ที่หลงผิดและขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบรับอามานของพวกเราในความดีงามต่างๆของพวกเราและขอให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษจากความผิดพลาดของพวกเราทั้งหมดด้วยเถิดก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้วัลลอฮุอาลัม
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.